เรามาต่อกันที่ระบบสืบพันธุ์นะคะระบบสืบพันธุ์นะคะก็คือ reproductive system เป็นกระบวนการดำรงเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในมนุษย์จะเป็นการระบบสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะลูกนะเรามีระบบสืบพันธุ์เพื่ออะไรลูกดำรงเผ่าพันธุ์ของเราไว้นั่นเองนะดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ในมนุษย์เนี่ยจะเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะมีการสืบพันธุ์แบบทั้งอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศเนาะแต่ในมนุษย์เนี่ยจะเป็นแบบอาศัยเพศนะคะลูกนะเราก็จะเรียนในเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เป็นเรื่องแรกเรื่องที่2เราจะเรียนเรื่องฮอร์โมนเพศเรื่องที่3เราจะเรียนในเรื่องของการตั้งครรภ์และก็การคลอดนะคะเรื่องที่4ก็คือเรียนในเรื่องของการคุมกำเนิดเพราะว่าช่วงนี้เราก็นะอายุเท่านี้เราก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วใช่ไหมลูกนะเราอาจจะต้องเรียนในเรื่องของการตั้งครรภ์แล้วก็การคุมกำเนิดไว้นะคะเรามาดูในเรื่องแรกเลยคือของในเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์นะเราก็จะเรียนระบบสืบพันธุ์เพศชายด้วยนะเพศชายก็คือ male productive นะคะ system กับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงก็คือ female reproductive system เราจะเรียนทั้ง2แบบเลยเพราะว่านะเราก็ต้องศึกษาเพศตรงข้ามไว้บ้างนะลูกเนาะสมมุติเราเป็นเพศหญิงเราก็รู้เพศของเราด้วยเราก็รู้เพศตรงข้ามด้วยถ้าเราเป็นเพศชายเราก็รู้ของเพศของเราด้วยเราก็รู้เพศหญิงด้วยนะคะมาดูระบบสืบพันธุ์เพศชายก่อนนะคะมีหน้าที่สำคัญคือสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะสร้างเซลล์สืบพันธุ์อะไรล่ะเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายอะลูกอะไรล่ะเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายนะก็คืออะไรลูกเซลล์อะไรนั่นเองเซลล์อสุจินะลูกเนาะเซลล์อสุจิหน้าที่ก่อนหน้าที่สำคัญก็คือสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วไอ้ที่เซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายมันคืออะไรมันก็คือเซลล์อะไรนั่นเองลูกเซลล์อสุจินั่นเองนะและการสร้างฮอร์โมนเพศชายนะไหนล่ะอวัยวะมีอะไรบ้างล่ะมีอัณฑะนะโอเคไหมลูกมีอัณฑะหรือว่าเทสติสนะคะมีถุงหุ้มอัณฑะหรือว่าสกอตุ้มนะคะมีหลอดเก็บตัวอสุจิหรือว่าอีพิดิไดมิสนะคะแล้วก็มีหลอดนำตัวอสุจินะคะหรือวัดดิเฟรนซ์นะคะมีต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิหรือเซมินอลเวสิเคิลเวสิเคิลคือเหมือนเป็นถุงนะลูกเนาะต่อมลูกหมากนะโพสเตตนะคะแกรนนะคะแล้วก็มีต่อมคาวเปอร์หรือว่าคาวเปอร์แกนด้วยเราจะเรียนทั้งหมด7อวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายนะคะพี่มาสอนนี่ไม่ใช่ทะลึ่งหรืออะไรนะลูกนะบางทีมันเป็นเรื่องธรรมชาติโอเคไหมลูกนะเราควรจะรู้ไว้เกี่ยวกับตัวเรานะลูกนะแบบบางทีพี่สอนนะในห้องนะเด็กก็หัวเราะกันนะเพราะว่าแบบว่าอนะเป็นเรื่องแบบนี้ใช่ป่ะอัณฑะเรียกว่าอะไรนะเทสติสนะถุงหุ้มอัณฑะเรียกว่าสกอตุ้มนะคะแล้วก็หลอดเก็บตัวสีคืออีพิดิไดมีสแล้วก็หลอดตัวนำอสุจิวัสดิเฟรนซ์มีต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิหรือซิมิโนเวสิโคลนะคะมีต่อมลูกหมากหรือโพสเตตแกลนแล้วก็มีต่อมคาวเปอร์หรือว่าคาวเปอร์แกนนั่นเองเราไปดูอัณฑะก่อนเลยนะคะอัณฑะหรือว่าเทสติสเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะนะมาอยู่ตรงไหนมันก็คืออยู่ใกล้อะไรลูกองค์อะไรนั่นเองอันนี้องคชาตก็คือนะงวงช้างของหนูใช่ไหมคะอัณฑะก็คืออะไรลูกนะก็เป็นถุงนะข้างในก็จะมีอะไรลูกนะประกอบถุงหุ้มภายนอกนะเป็นถุงหุ้มอัณฑะนะจะมีสองจะมีไข่ใบน้อยๆ2ใบนะคะอยู่ข้างๆองคชาตของเรานะไข่ใบน้อยๆเรียกว่าอัณฑะนะลูกนะอัณฑะนะในอัณฑะมีอะไรบ้างลูกในอัณฑะนี่อัณฑะเนี่ยเขาตัดขวางออกมาอันนี้คือในอัณฑะนะลูกนะก็จะมีรูปร่างคล้ายๆเป็นแบบนี้ข้างในนะเป็นแบบนี้เขาบอกอัณฑะเนี่ยเป็นต่อม
รูปไข่นะมีกี่อันลูกมี2อันเออนะรูปไข่มี2อันบางคนบอกหนูมีอันเดียวไม่เป็นไรนะลูกนะเออนะมี2อันทำหน้าที่สร้างตัวอสุจินะตัวอสุจิเรียกว่าอะไรลูกสเปิร์มนะอสุจิเนี่ยเรียกว่าสเปิร์มซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายนะเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายและสร้างฮอร์โมนนะเพศชายเออนะอัณฑะเนี่ยมีหน้าที่2อย่างนะเวลาอ่านนะ1สร้างตัวอสุจิ2สร้างฮอร์โมนลูกนะเพื่อควบคุมลักษณะต่างๆของเพศชายนะฮอร์โมนเป็นไงถ้าเรามีฮอร์โมนเพศชายนะก็มีหนวดเคราเอ้ยใช่ไหมลูกนะหนวดเครานะมีอะไรอีกลูกนอกจากหนวดเคราอ่ะเสียงห้าวใช่ไหมลูกแตกนะเสียงแตกนั่นเองนะภายในอัณฑะจะประกอบด้วยหลอดสร้างตัวอสุจิหลอดสร้างตัวอสุจิเรียกว่าอะไรลูกนะเซมินิเฟิร์สนะเซมินิเฟิร์สทูบูก็คือหลอดนะลูกนะหลอดสร้างตัวอสุจิตรงนี้ลูกนะนี่นะคะเป็นลักษณะหลอดเล็กๆขดไปขดมาอยู่ภายในทำหน้าที่สร้างตัวอสุจินะหลอดสร้างตัวอสุจิเนี่ยมีข้างละประมาณเท่าไหร่ลูก800หลอดโอ้โหข้างละ800หลอด2ข้างก็ 1,600 นะเออนะไม่ใช่เงินนะเป็นหลอดนะลูกนะแต่ละหลอดมีขนาดเท่าเส้นได้เออแต่ละหลอดมีขนาดเท่าเส้นได้และยาวประมาณเท่าไหร่ลูกยาวประมาณ800เมตรเออยาวประมาณ800เมตรเลยทีเดียวนะเออมันยาวไหม800เมตรอะ โอ้โห800เมตรอะลูกนะหนูดึงไอ้สายที่อยู่ในไข่ของหนูนะออกไปใช่ไหมแล้วหนูดึงไป800เมตรเอาง่ายๆ 1,000 เมตรเนี่ยคือ1กิโลคือหนูดึงยืดออกไปเนี่ยเกือบ1กิโลอะขนาดเราเดินยังแทบไม่ไหวอะนะเออนี่มันพันกันอยู่ประมาณเนี้ยโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะเส้นเล็กๆเท่ากับเส้นได้เรานี่แหละเออนะพี่อยากให้หนูจำแค่อัณฑะมีหน้าที่อะไรนะทำหน้าที่อะไรก็คือ1สร้างอสุจิ2สร้างเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศนะคะมีหนวดเคราเสียงห้าวนะเนี่ยเห็นไหมฮอร์โมนเพศเนี่ยฮอร์โมนเพศชายเนี่ยที่เพศหญิงเขาไม่มีเนี่ยนะหนวดเคราเสียงห้าวเนี่ยอ่ะเรามาแถมกันหน่อยนี่อันนี้ถุงหุ้มอัณฑะมีอะไรลูกมีหลอดเก็บตัวอสุจินะก็ทำหน้าที่เก็บตัวอสุจิเนี่ยมีท่อปัสสาวะกับท่อที่ไหลออกน้ำอสุจิมันเป็นท่อเดียวกันเห็นไหมลูกนะเออเนี่ยนี่เห็นป่ะเนี่ยมันเป็นท่อนี้นี่ท่อนี้เออนะนี่ถ้าเป็นท่อปัสสาวะก็ดูนะพี่บอกแล้วพี่ไม่ใช่คนทะลึ่งนะแต่สามารถสอนให้ทะลึ่งได้อันนี้กระเพาะปัสสาวะอยู่ตรงนี้นะลูกนี่กระเพาะปัสสาวะอยู่ตรงนี้นี่กระเพาะปัสสาวะนี่กระเพาะปัสสาวะอันนี้ท่อต่อกระเพาะปัสสาวะมาอันนี้คือเส้นฉี่ของหนูอะนะเส้นฉี่เส้นอสุจิดูนะเส้นอสุจิสีเขียวแล้วกันไหนอันนี้ตรงไหนต่อมสร้างอสุจิลูกนะอันนี้ใช่ไหมลูกนี่ต่อมสร้างอสุจิดูนะเออนี่ตรงนี้มาทำหน้าที่สร้างใช่ไหมลูกนะเออสร้างแล้วก็นำนะคะนำอสุจินะคะฟุบโค้งไปนะโค้งไปเออโค้งไปแล้วไงต่อลูกโค้งมาแล้วมาเข้าท่อ นี้เออนี่เออเห็นไหมลูกสีเขียวออกท่อเดียวกันเลยน้ำปัสสาวะนะคะกับน้ำอสุจินะเอออ่ะเนี่ยต่อมสร้างน้ำเมือกนะอสุจินะต่อมสร้างน้ำเมือกอยู่ตรงนี้เออทวารหนักเนี่ยอยู่ข้างหลัง
ทางออกของอุจจาระต่อมลูกหมากนะต่อมลูกหมากก็อยู่ใกล้ๆท่อไหลลงทางเดินปัสสาวะบางทีเนี่ยบางทีถ้าต่อมลูกหมากใหญ่เนี่ยในคนที่มีอายุสูงเนี่ยมันก็จะไปบังอะไรลูกนะท่อปัสสาวะทำให้คนแก่เนี่ยเขาฉี่แบบไงอ่ะฉี่แบบกระปิดกระปอยนะเพราะว่าต่อมลูกหมากมันโตต่อมสร้างน้ำอสุจิอ้าวมีตรงนี้อีกต่อมสร้างน้ำอสุจิเออตรงนี้อีกเอออ้าวตรงนี้อีกต่อมสร้างน้ำอสุจินะลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่อยู่ตรงนี้ท่อไตท่อไตไขกระดูกอยู่ข้างหลังท่อน้ำอสุจิก็เดี๋ยวก็น้ำอสุจิมาที่นี่นะกระเพาะปัสสาวะโอเคเอาไปดูสิอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวจะถามนะต่อมาถุงหุ้มอัณฑะหรือว่าสกอร์ตุ้มทำหน้าที่อะไรสกอร์ตุ้มเนี่ยทำหน้าที่ห่อหุ้มลูกอัณฑะลูกอัณฑะมีหน้าที่อะไรนะมีหน้าที่สร้างอสุจิกับสร้างฮอร์โมนเห็นไหมลูกนะถุงหุ้มอัณฑะก็มีหน้าที่ห่อหุ้มลูกอัณฑะแล้วก็ปรับควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะในการสร้างตัวอสุจิมันต้องปรับนะไม่ใช่ตัวอสุจิจะอยู่อุณหภูมิไหนก็ได้นะไม่งั้นตายห่านะลูกนะซึ่งตัวอสุจิจะเจริญได้ดีในอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิปกติของร่างกายประมาณ 3-5 องศาเนี่ยถุงหุ้มอัณฑะปรับทำหน้าที่อะไรนะปรับใช่ไหมลูกนะปรับอุณหภูมินะให้ต่ำนะควบคุมอุณหภูมินะอันนี้คือหน้าที่ของเขานะให้ต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกาย 3-5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิร่างกายปกติประมาณ37นะคะต่ำกว่าร่างกายมา37ก็ประมาณ34นะคะ34ถึง34ถึง35นะองศาตัวอสุจิจะอยู่ได้เขาชอบอยู่เย็นๆพูดง่ายๆนะตัวอสุจิเนี่ยชอบอยู่นะเย็นๆนะเวลาหนูจับของตัวเองก็จะรู้สึกเป็นไงไอ้ตรงนั้นมันจะเย็นๆหน่อยนะไอ้ตรงไข่หนูอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถุงหุ้มอัณฑะมันปรับไงนะให้มันเย็นๆนะเย็นกว่าอุณหภูมิร่างกายประมาณนั่นแหละนะ 3-5 องศาTestis คืออะไรนะ Testis อัณฑะใช่ไหมคะลูกนะEpididymis ก็คืออะไรลูก What's different คืออะไรลูกนะเมื่อกี้ให้จำแล้วนะนี่ดูมาดูข้อต่อไปมีหลอดเก็บตัวอสุจิใช่ไหมลูกมีท่ออะไรลูกนะท่ออะไรลูกนะท่อน้ำอสุจินะอันนี้ก็คือท่อน้ำใช่ไหมลูกเดี๋ยวหนูเขียนของหนูไปเองนะนะอันนี้ท่อเก็บอันนี้ท่อเก็บอสุจิอันนี้ท่อน้ำใช่ไหมลูกนะเยอะแยะไปหมดเลยนะ prostate gland ต่อมอะไรลูกต่อมลูกหมากเมื่อกี้เนี่ยนะที่เราเรียนกันไปโอเคไปกันต่อนะสกอร์ตุ้มแปลว่าอะไรสกอร์ตุ้มอยู่ข้างบนนะสกอร์ตุ้มก็คือถุงหุ้มอะไรลูกถุงหุ้มอัณฑะนะคะถุงหุ้มอัณฑะทำหน้าที่ปรับเนาะต่อมาหลอดเก็บตัวอสุจิหรืออีพิดีไดมิสเนี่ยเห็นไหมหลอดเก็บตัวอสุจิใช่ป่ะอีพิดีไดมิสก็คือเก็บนี่ทำหน้าที่อะไรนะเก็บใช่ป่ะเก็บสร้างแล้วก็มาเก็บตรงนี้นี่ตรงนี้นะตรงนี้หลอดเก็บตัวอสุจิอยู่ด้านบนของอัณฑะมีลักษณะเป็นท่อเล็กๆยาวประมาณ6เมตรไอ้นี่ก็ยาวไม่ใช่เล่นเลยนะ6เมตรนะ6เมตรทบไปมาทำหน้าที่เกี่ยวกับเก็บตัวอสุจิจนตัวอสุจิเติบโตและแข็งแรงพร้อมที่จะปฏิสนธิเนี่ยนะอันนี้คือหน้าที่ของเขาเลยนะหน้าที่ของเขาคือเก็บนะคะเก็บตัวอสุจิให้โตนะเก็บให้โตเก็บตัวสุจินะจนตัวสุจิเนี่ยเติบโตและแข็งแรงก็ที่พร้อมจะปฏิสนธิแล้วค่อยเดินทางไปที่ตัวนำนั่นแหละนะ
ต่อมาหลอดนำตัวอสุจิเมื่อกี้สร้างที่ไหนนะอสุจิสร้างที่ไหนนะพี่ขอทบทวนใหม่อสุจิสร้างที่อะไรลูกสร้างที่อันทะนะไปเก็บแล้วตอนนี้กำลังจะเดินทางมาที่หลอดเมื่อแข็งแรงแล้วก็จะเดินทางมาที่อะไรลูกหลอดตัวนำอสุจิหรือวัดดิฟเฟอเรนซ์นะคะก็คือเดินทางมาตรงนี้เมื่อกี้เก็บอยู่ตรงข้างบนใช่ไหมอันนี้เดินทางต่อมาตรงนี้แหละต่อมาเรื่อยๆนะเทพพี่ขอเอาแค่นี้ก็พอนะคะหลอดตัวน้ำอสุจิก็คืออยู่ต่อจากหลอดเก็บตัวอสุจิทับหน้าที่ลำเลียงเดี๋ยวขอใหญ่ๆหน่อยลำเลียงตัวอสุจิไปเก็บไว้ที่ต่อมน้ำเลี้ยงต้องไปเลี้ยงอีกนะนะต้องไปเก็บไว้ที่ต่อมน้ำเลี้ยงนะเพื่อจะได้ให้อาหารมันใช่ป่ะนะเราจะไปที่ไหนต่อมน้ำเลี้ยงอยู่ตรงไหนลูกต่อมน้ำเลี้ยงช่วยพี่หาหน่อยต่อมน้ำเลี้ยงตีต่อมสร้างน้ำอสุจิไม่ใช่ต่อมน้ำเลี้ยงไปไหนต่อมน้ำเลี้ยงต่อมสร้างน้ำทวารหนักยังไม่มีอ่ะไม่เป็นไรอ่ะต่อไปต่อมน้ำเลี้ยงอสุจิหรือ seminal vesicle ไหนเนี่ย vesicle ไหนตรงไหนนะต่อมนี่ต่อมสร้างน้ำนี่ต่อมสร้างน้ำอสุจิจริงๆต่อมสร้างน้ำเลี้ยงนะอันนี้ก็คือน้ำเลี้ยงนะต่อมสร้างน้ำเลี้ยงนะต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจินี่ใช่ไหมลูกเมื่อกี้นี้สร้างตรงนี้เอามาเก็บไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเดินทางมาตรงนี้แล้วก็มาที่ต่อมน้ำเลี้ยงตรงนี้นี่ตรงนี้สร้างน้ำเลี้ยงเข้าไปตรงนี้ตอนนี้อสุจิเดินทางมาถึงตรงนั้นแล้วนะทำหน้าที่อะไรลูกสร้างอาหารเพื่อให้อสุจิเช่นอะไรลูกน้ำตาลฟรักโทสนะน้ำตาลฟรักโทสอยู่ที่ไหนน้ำตาลฟรักโทสเนี่ยก็อยู่ในตัวอสุจิสิพี่แนนใช่ไหมเพราะเราเรียนเรื่องอยู่ในตัวอสุจิใช่ป่ะน้ำตาลฟักโทสนะอยู่ในอสุจิก็มีอยู่ในน้ำอ้อยก็มีลูกมีวิตามินซีด้วยนะน้ำอสุจิมีทั้งน้ำตาลมีทั้งวิตามินซีมีโปรตีนและโกลบูลินโอ้โหนะมันสร้างนะเยอะเลยใช่ไหมลูกนะสร้างเยอะเลยและสร้างของเหลวมาผสมกับตัวอสุจิเพื่อให้เกิดสภาพที่เหมาะสมนะคะสำหรับตัวอสุจิด้วยนะสภาพที่เหมาะสมสร้างของเหลวมาผสมกับตัวอสุจิเพื่อให้สภาพมีสภาพเหมาะสมสำหรับตัวอสุจิก็คือให้บำเรออาหารมันอย่างดีเลยอะนะสร้างทั้งน้ำตาลฟักโซสให้วิตามินซีให้ใช่ไหมลูกนะโปรตีนก็บูลินให้โอ้โหแล้วก็ยังสร้างของเหลวนะมาผสมกับตัวอสุจิให้เกิดสภาพที่เหมาะสมด้วยโอ้นะอย่างดีนะอสุจินี่ถูกเลี้ยงมาอย่างดีเลยนะคะให้อาหารต่อมาลูกต่อมลูกหมากหรือว่าโพสเตดแกลนนะโพสเตดแกลนนี่อันนี้มาขยายเข้ามาขยายให้ดูนะลูกนะเข้ามาขยายให้ดูอันนี้คืออะไรนะอันอะไรนะลูกอันทะแล้วข้างบนอันทะนี่เรียกว่าอะไรลูกนะหลอดเก็บใช่ไหมลูกหลอดเก็บอสุจิใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะลูกมาที่ท่อนำอสุจิตรงนี้นะท่อนำอสุจิตรงนี้นะคะท่อนำอสุจิแล้วก็มาอันนี้คืออะไรลูกต่อมน้ำเลี้ยงอสุจิใช่ไหมคะลูกนะต่อมน้ำเลี้ยงอสุจิแล้วไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้างหลังตรงเนี้ยเนี่ยข้างหลังตรงเนี้ยที่เป็นสีออกส้มๆเนี่ยก็คืออะไรลูกต่อมลูกหมากหรือว่าโพสเตดแกลนนั่นเองนะอยู่ตอนต้นของท่อปัสสาวะใช่ไหมคะอันไหนคือท่อปัสสาวะที่พี่เคยชี้ให้ดูใช่ไหมลูกอันนี้คือท่อปัสสาวะนะตรงนี้ท่อปัสสาวะนะท่อปัสสาวะนี่ตรงนี้ตอนต้นของท่อปัสสาวะก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมคะลูกนะ
แล้วพออสุจิมาตรงนี้ใช่ไหมอสุจิก็ต้องมาที่สีน้ำเงินที่พี่กำลังว่านี่มาที่ตอบน้ำเลี้ยงแล้วก็มารวมกับน้ำปัสสาวะที่ท่อสีเหลืองนะแต่ว่านะโพสเตจแกนเนี่ยนะที่ว่าอยู่ตอนต้นของท่อปัสสาวะเนี่ยทำหน้าที่หลั่งสารฤทธิ์นะคะที่มีฤทธิ์เป็นเบสอ่อนๆนะเบสอ่อนๆเข้าไปในท่อปัสสาวะเพื่อทำลายกรดในท่อปัสสาวะทำให้เกิดสภาพที่เหมาะสมกับตัวอสุจิก็คือในปัสสาวะเราอ่ะจะมีฤทธิ์เป็นกรดใช่ไหมแล้วต่อมลูกหมากเนี่ยก็หลั่งสารที่มีฤทธิ์เป็นเบสเพื่อว่ากรดกับเบสรวมกันมันจะได้เป็นสารละลายนะที่ไม่เป็นกรดหรือเบสก็คือเป็นกลางให้มันเป็นกลางๆให้เหมาะสมกับสภาพที่ตัวอสุจิจะอยู่ได้อันนี้ก็หน้าที่ของไข่ลูกต่อมลูกหมากนั่นเองนะหน้าที่ของต่อมลูกหมากนั่นเองนะคะไปต่อกันนะไปต่อกันนะต่อมานะคะจะไปในเรื่องของต่อมคาวเปอร์ต่อมคาวเปอร์หรือว่าคาวเปอร์แกรนนะคะหรือว่าคาวเปอร์แกนนะอยู่ตรงไหนนะคาวเปอร์แกนก็คือนี่ถ้าดูในภาพก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงใกล้ๆกับตรงท่อที่จะออกมานะทั้งท่ออสุจินะแล้วท่อปัสสาวะนะดูในรูปนี้สิมีไหมนี่ต่อมลูกหมากไม่มีอันนี้มีต่อมคาวเปอร์ไหมไม่มีนะอันนี้มีนิดหนึ่งเห็นนิดเดียวนะต่อมคาวเปอร์ปุ๊บปุ๊บนะต่อมคาวเปอร์เนี่ยอยู่ใต้ต่อมลูกหมากลงมานะเพราะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยอยู่ข้างบนนะตรงนี้เป็นต่อมลูกหมากนะโปรสเตตแกรนก็คือข้างบนต่อมคาวเปอร์ก็จะอยู่ข้างล่างลงมานิดนึงเองนะอยู่ใต้อะไรลูกต่อมลูกหมากทำหน้าที่อะไรต่อมคาวเปอร์เนี่ยทำหน้าที่หลั่งสารไปหล่อลื่นปัสสาวะนะหล่อลื่นท่อปัสสาวะในขณะที่เกิดการกระตุ้นเพศนะกระตุ้นทางเพศก็คือนะหลั่งสารที่เป็นเมือกนั่นเองนะไปกับอะไรลูกนะนี่นะไปกับท่อนี้นะคะต่อมคาวเปอร์เป็นตัวหลั่งสารที่เป็นเมือกหรือสารหล่อลื่นนั่นเองนะไปขณะที่เกิดการกระตุ้นทางเพศก็จะมีน้ำตรงนี้ไหลออกไปนะคะต่อมานะมาดูตัวอสุจิส่วนประกอบของตัวอสุจิมีอะไรบ้างลูกนะนะอันนี้คือตัวอสุจินะคะนะจะประกอบไปด้วยเฮดเฮดก็คืออะไรลูกหัวนะคะประกอบไปด้วยหัวส่วนหัวจะมีนิวเคลียสอยู่นะจะมีนิวเคลียสอยู่นะคะอันนี้หัวนะเวลาเขาเจาะนี่นะลูกนะนี่ปึ๊บอันนี้ส่วนที่เป็นอะไรลูกหัวตรงนี้ส่วนที่เป็นนิวอะไรลูกนิวเคลียสนะคะตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเจาะไปนะเอาไว้สำหรับเจาะอะไรลูกเจาะไข่ใช่ไหมลูกนะส่วนแล้วตรงเนี้ยเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นอะไรลูกลำตัวตรงนี้คือส่วนที่เป็นลำตัวเนี่ยตรงเนี้ยคือส่วนที่เป็นลำตัวตัดมาตรงนี้คือลำตัวใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นไปก็คือตั้งแต่นะตรงนี้ไปจนถึงหางจนถึงปลายหางนี่เขาเรียกว่าหางหรือว่าทิลนะคะเอาไว้สำหรับอะไรลูกหางก็ไว้สำหรับอะไรลูกแหวกว่ายใช่ไหมนะพอจะได้ไหมลูกอสุจิมี3ส่วนนะเดี๋ยวพี่เขียนให้ก่อนนะเพศชายจะเริ่มสร้างอสุจิเมื่อเดี๋ยวพี่เขียนเพศชายจะเริ่มสร้างอสุจิเมื่ออายุประมาณ12ถึง13ปีและจะสร้างไปตลอดชีวิตไปตลอดชีวิตนะอสุจิประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนอสุจิจะประกอบด้วยส่วน
สำคัญ3ส่วนคือมีอะไรบ้างลูก1ส่วนหัวใช่ไหมลูกเป็นส่วนที่มีนิวเคลียสและสารพันธุกรรมอยู่เป็นส่วนที่มีนิวเคลียสและสารพันธุกรรมอยู่ค่ะส่วนที่สองก็คือส่วนตัวบอดี้นะคะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวมีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวมีไมโตคอนเดรียนะให้พลังงานนั่นเองสามก็คือส่วนหางส่วนหางเป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่เป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะส่วนหางเป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่อันนี้ก็คือส่วนประกอบของอะไรลูกนะอสุจินะส่วนประกอบของอสุจิพอจะได้ไหมนะน้องต้องลองไปทบทวนมานะลูกนะต้องไปทบทวนมานะเอาให้คล่องเลยนะเอาให้คล่องนะอันนี้เป็นต่อไปเป็นระบบสุพรรณเพศหญิงอ้าวก่อนที่จะไประบบสุพรรณเพศหญิงพี่ขอทบทวนอย่างเร็วๆนะคะส่วนประกอบของระบบสุพรรณเพศชายมีอะไรบ้างอ่ะนะส่วนประกอบพี่เราขอทบทวนหน้านี้เลยนะระบบสืบพันธุ์เพศชายจะประกอบไปด้วยอัณฑะหรือว่าเทสติสนะอัณฑะนะมี2อันทำหน้าที่สร้างตัวอสุจิกับสร้างฮอร์โมนเพศชายโอเคนะพอสร้างเสร็จแล้วจะไปเก็บไว้ที่อะไรลูกไปเก็บไว้ที่หลอดสร้างตัวอสุจิใช่ไหมลูกนะซึ่งหลอดสร้างตัวอสุจิเนี่ยนะก็มีประมาณอะไรลูก800หลอดเลยนะ800หลอดเลยอ่ะต่อมาถุงหุ้มมัณฑะหรือสกอตุ้มก็ทำหน้าที่เป็นไงลูกปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับนะที่อยู่ของอสุจินะให้เหมาะกับการสร้างตัวอสุจิประมาณ3ต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกาย 3-5 องศาพอสร้างเสร็จปุ๊บก็มาที่หลอดเก็บตัวอสุจินะหรือว่าพี่ดีไดมีสนะอ่ะที่พี่วงตรงหลอดเก็บตัวอสุจิไว้ก็ทำหน้าที่เก็บอสุจินะคะจนกระทั่งอสุจิเติบโตแข็งแรงพร้อมที่จะปฏิสนธิก็จะเดินทางไปที่ท่ออะไรลูกหลอดนำอสุจิหรือท่อนำอสุจินะคะก็จะเสร็จแล้วหลอดนำตัวสุจิก็จะนำตัวอสุจิเนี่ยไปไว้ที่ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิเพราะว่าจะได้ให้อาหารกินนะคะแล้วส่วนต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิสร้างอะไรบ้างก็มีอะไรลูกสร้างอาหารหล่อเลี้ยงอสุจิไว้เช่นน้ำตาลฟรักโตสวิตามินซีโปรตีนโกลบูลินแล้วก็ของเหลวนะให้ตัวอสุจิมีความเหมาะสมในที่อยู่ของเขามากที่สุดใช่ไหมคะลูกต่อมาต่อมลูกหมากนะคะต่อมลูกหมากหรือว่าโพสเตตแกลนนะคะก็ทำหน้าที่อะไรลูกหลั่งสารที่มันเป็นเบสอ่อนๆ นะคะเพื่อจะให้สารที่เป็นเบสอ่อนๆเนี่ยนะจะได้มาคือในท่อปัสสาวะเราเนี่ยจะมีความเป็นกรดอยู่นะน้ำปัสสาวะเราจะมีความเป็นกรดอยู่เพราะฉะนั้นไอโพรสเตตแกนหรือว่าต่อมลูกหมากเนี่ยต้องหลั่งสารที่เป็นเบสมาเพื่อเจือจางกรดให้กรดเป็นไงลูกอ่อนลงนะก็สามารถทำให้อสุจิไม่ตายได้สามารถอาศัยอยู่ได้ใช่ไหมคะต่อมาเป็นไรลูกต่อมคาวเปอร์นะคะต่อมคาวเปอร์อันนี้ท่อปัสสาวะนะสีเหลืองสุดอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ใช่ท่อไปว่าเขาเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะโอเคไหมลูกนะอันนี้คืออะไรนะเทสติสอันนี้เทสติสไอ้ขาวๆนี่คืออะไรนะลูกอีพีดีไดมีสก็คือหลอดสร้างอสุจิใช่ไหมลูกแล้วก็หลอดนำอสุจิทั้งสองข้างหลอดนำอสุจิทั้งสองข้างนะไปที่อะไรลูกนะไปที่อะไรไปที่โพสเตตแกลนนะตรงนี้คือโพสเตตแกลนใช่ไหมตรงนี้โพสเตตแกลนเนี่ยตรงนี้โพสเตตแกลนเห็นไหมอยู่ที่ส่วนต้นของท่อปัสสาวะโพ
พอไปที่โพสเซตแกนปุ๊บเป็นไงลูกนะอสุจิก็จะมาที่กำลังจะมาที่นี่ท่อนี้ใช่ไหมลูกแต่กว่าจะมาท่อนี้ต้องมีตัวน้ำหล่อลื่นก่อนน้ำหล่อลื่นตรงนี้ก็คือสร้างมาจากต่อมอะไรลูกคาวเปอร์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 แกลนโอเคไหมลูกนะแล้วก็หลังนะอสุจิกับปัสสาวะเนี่ยจะหลังออกมาจากท่อเดียวกันแต่ไม่ได้หลังพร้อมกันนะแค่หลังมาจากท่อเดียวกันเฉยๆนะคะนะจะกระตุ้นสารที่ช่วยหล่อลื่นนะคะก็จะมาถึงตัวอสุจิตัวอสุจิก็จะมีอยู่3ส่วนนะเรียกว่าสเปิร์มนั่นเองนะก็จะมีส่วนที่เป็นหัวส่วนหัวก็จะมีนิวเคลียสแล้วก็มีส่วนตัวก็คือตัวจะมีพวกไมโตคอนเดรียเยอะใช่ไหมลูกนะเป็นสารที่ให้พลังงานกับเซลล์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นไงลูกนะมีส่วนหางไว้โบกพัดนะคะเวลาอสุจิเข้าไปเข้าไปในไข่ใช่ไหมลูกเขาก็จะหัวเจาะเข้าไปในไข่นะพอหัวเจาะเข้าไปปุ๊บแล้วเขาก็จะสร้างความแข็งให้ไข่นะความแข็งให้ไข่ไม่ให้ไข่เนี่ยนะมาเจาะไข่ได้อีกนะนอกจากตัวเขาคนเดียวพอเจาะไปปุ๊บนะตัวอื่นอสุจิตัวอื่นก็เข้าไม่ได้ถ้าตัวเขาเข้าไปแล้วตัวอื่นเข้าไม่ได้แหละนะก็จะอสุจิในเพศชายก็จะเริ่มสร้างเมื่ออายุ 12-13 ปีนะแล้วก็สร้างไปตลอดชีวิตของเด็กผู้ชายคนนั้นเลยนะคะอสุจิจะประกอบไปด้วย3ส่วนนี่บอกแล้วนะส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนหางส่วนหัวเนี่ยมีนิวเคลียสมีสารพันธุกรรมอยู่นะคะมีสารพันธุกรรมอยู่ที่ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมนะคะแล้วก็ส่วนตัวนะก็เป็นทรงกระบอกมีไมโตคอนเดรียเยอะให้พลังงานส่วนหางเป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะไปหาอะไรลูกนะไปหาไข่นั่นเองนะแหวกว่ายไปหาไข่นั่นเอง